สวัสดีครับมาแห่ณตุ้ยทีวีนั่นเองนะฮะก็กลับมาพบกับเพื่อนๆเช่นเดิมนะครับและสำหรับสัปดาห์นี้นะฮะผมนะครับนายป๊อปนั่นเองนะฮะและพลาดไม่ได้ครับสำหรับพิธีกรสาวสวยที่จะเดินทางไปกับผมนั่นเองนะฮะนี่แหละครับไม่มีอ้าวมาแล้วนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเก๋นะคะน้องเก๋นะฮะวันนี้เราจะไปไหนคะพี่ป๊อปคะร้านพิซซ่าชื่อว่ามาโคโปโลฮะรถมาพอดีเลยค่ะวันนี้จริงๆไปกันเลยดีกว่าสุรักทุเลพอสมควรนะใช่แล้วไม่เป็นไรไม่ลำบากมากไม่ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวก็ทุกเดือนร้านนี้อาจจะไม่ใช่ร้านที่อร่อยที่สุดหรอกแต่ว่ามันเป็นร้านที่มันมีความพิเศษอยู่ในตัวสำหรับพี่นะจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่จะมีเซอร์ไพรส์ด้วยเซอร์ไพรส์ค่ะพี่ค่ะสำหรับร้านมาโคโปโลที่ว่าเนี่ยนะฮะก็จะอยู่แถวบริเวณอนันเดลนะครับหลังจากที่ขึ้นรถมาแล้วนะครับทิปง่ายๆให้สังเกตด้านซ้ายมือนะครับแมคโดนัลด์ครับก็ให้เตรียมตัวลงที่ป้ายที่2ได้เลยครับเราจะมาคุยกับร็อกโคนะฮะซึ่งเป็นต้นตำรับแล้วก็เป็นคนที่คิดค้นสูตรทำแป้งทำอะไรต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับพิซซ่านะฮะตอนนี้อยู่กับผมแล้วนะครับ My name is Rocco Rocco I'm running a small pizza shop here on ParramattaThank you Rocco นะครับเมื่อกี้นะฮะเขาบอกว่านะครับเขาชื่อ Rocco นะครับแล้วเขาก็ทำพิซซ่านี้นะฮะมาทั้งหมดเนี่ยประมาณ7ปีแล้วนะครับที่ร้านแห่งนี้นะเขาบอกว่าพิซซ่าของเขาเนี่ยเขามีสิ่งใหม่ๆให้กับลูกค้าตลอดนะครับเช่นพิซซ่านะครับเขาก็มาดัดแปลงครับโดยใช้อาหารไทยเข้ามาฟิวชั่นกันนะอย่างเช่นเป็นพิซซ่าที่เป็นหน้าของเป็นเรดเคอรี่กรีนเคอรี่นะครับอันนี้ก็คือเป็นพิซซ่าที่เขาเรียกว่ากูเม่นะซึ่งเป็นแบบเขาก็คิดค้นเองครับแป้งที่เขาทำออกมาเนี่ยเขาได้สูตรมาจากพ่อของพ่อของเขาอะครับสูตรนี้คงตกทอดมาเป็นมรดกให้ล็อกโคได้นะจึงมาเปิดร้านอยู่ที่นี่นะฮะแป้งของเขานี่สิ่งที่สำคัญทีเดียวนี่แหละว้าวพิซซ่าของเรานะคะก็ได้พิซซ่ามาแล้วนะครับหน้าเป็นหน้าฮาวายเอียนนั่นเองดูน่ากินมากนะคะพี่ป๊อปแต่ว่าหนูสงสัยอย่างนึงมันดูแปลกๆนิดนึงไหมคะไม่มองดีๆที่ไม่แปลกใช่จริงๆแล้วเนี่ยมันไล่ไปนิดนึงเพราะว่าตอนพี่คุยกับล็อกโคโมจะคุยล็อกโคกับโบ๊ทเลยจริงๆแล้วเห็นหน้าตาแบบนี้นะจริงๆแล้วรสชาติดีเดี๋ยวลองเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะก็บอกแล้วนะฮะพิซซ่านี่นะครับแต่ถ้ามันไม่ไหม้มันก็จะสุดยอดกว่านี้นะสิจริงนะคะพี่ป๊อปเดี๋ยวพี่เนี่ยนะฮะจะเป็นคนอาสานะฮะเราก็เข้าไปทำนะฮะก็สั่งพิซซ่าเหรอคะเนี่ยใช่นะฮะนี่แล้วเดี๋ยวไปด้วยกันเลยเข้าไปดูแบบใกล้ชิดเลยเอ้าไปได้สิทำไมจะไปไม่ได้ไปเดี๋ยวไปดูเลยจากนั้นนะเราก็นำแป้งนี่นะฮะหลังจากที่หยิบมาจากนั้นเพิ่มเนี่ยใส่ลงไปในแป้งไอ้ใส่เป็นในแป้งนี่นะฮะหรือว่าพุทธินีฟลาเวอร์ทำให้มันเป็นแบบวงกลมก่อนนะฮะ yes make it around yeah make it round นี่ครับเขาบอกว่าสิ่งที่พิเศษนะฮะก็คือเป็นสูตรนะที่ได้มาจากเมื่อ20ปีที่แล้วนั่นเองนะฮะหรือว่า20ปีที่เขาได้พยายามภาคเพียรแล้วก็ทำแป้งนี้ขึ้นภาคเพียรเลยนะนะฮะต้องบอกอย่างนั้นเลยทีเดียวนะฮะนี่คือเป็นวิธีการที่แบบว่า
ก็จะทำให้แป้งมันขยายตัวขึ้นนะครับชอบกินอะไรครับชอบกินอะไรอ่ะพี่ป้าทำอะไรอร่อยดีกว่าโอ้โหก็ต้องบอกว่าอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างแล้วใส่อะไรต่อครับพี่ป๊อปนี่เราก็ใส่สโมคแฮมไปแล้วนะนี่คาร์โบนาซีนะครับซึ่งก็หั่นซอยมาแล้วก็ใส่ไปเลยเป็นมอสซาเรลล่าชีสนะครับอันนี้เป็นแฮมสไลด์เป็นแฮมช็อปมานะครับก็ใส่นิดหน่อยแล้วกันพายแอปเปิ้ลนะฮะเราก็ใส่อะไรให้มันรู้สึกมีกลิ่นรสชาติที่แบบไม่ขาวบ้างก็คือเป็นเวจเทเบิลนะฮะเอาละเราแค่นี้พอละปิดท้ายด้วยมอสซาเรลล่าชีสเช่นเคยนะครับก็โรยลงไปให้ทั่วนะครับไม่น่าเชื่อนะคะว่าหน้าตาแบบนี้จะทำพิซซ่าได้ด้วยนะโอ้ยโอ้ยป้าผมว่าใช้เวลาเท่าไหร่พี่ป๊อป3นาทีถามพี่มาเท่าไหร่คำถามแล้วผมมีแฟนแล้วฮะมันเกี่ยวข้องกับพิซซ่าด้วยเหรอคะไม่เกี่ยวเลยนะมีแล้วคุณเลือกแล้วมันหน้าตาพี่ก็ไม่มีประสบการณ์เพราะฉะนั้นพิซซ่าที่ไปลองชิมพิซซ่าของผมนะฮะเกือบลืมไปนะครับเพราะว่าล็อกโค้ดเนี่ยมีที่เด็ดอยู่ฮะที่เด็ดอะไรครับพี่ป๊อปเขามีพิซซ่าที่เขาคิดค้นขึ้นมาเองเรียกว่าเป็น six major dish ของเขาเลยของเขาเองใช่งั้นหนูไม่ทานผักค่ะรอกินของล็อกโค้ดดีกว่านะโอ้ไม่เอาละไม่เอาตำเอาไปชิมก่อนเลยอันนี้พี่จะตั้งชื่อว่านางฟ้าในใจครับเนื้อของแฮมมันนะมันเข้าไปปุ๊บมันก็ละลายเลยพายแอปเปิ้ลนะรสชาติก็ออกเปรี้ยวขึ้นมาทำให้แบบชุ่มปากเห็นว่าชอบพายแอปเปิ้ลใช่ไหมเห็นใส่เยอะเลยที่ไล่ใส่มาโอ้โหมาเข้าถึงปากปุ๊บก็เหนียวหนึบทำให้มีความรู้สึกนึกถึงที่บ้านเมื่อไหร่พี่ป๊อปเอางี้ละกันนี่อย่าเพิ่งอิ่มครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะมีพิซซ่าเซอร์ไพรส์ให้ด้วยเซอร์ไพรส์อ้าวนี่มาแล้วสำหรับวันนี้ต้องขอเสียงปรบมือให้กับร็อกโก้ดังๆเลยนะฮะ Thank you, Rocco. You're always welcome. Thank you so much, Kirina. You made a pizza for us.นะครับสำหรับร็อกโคนะครับบอกผมว่านะถ้าสมมติใครที่ติดตามชมหน้าตุ๋ยทีวีในเทปนี้นะฮะแล้วก็มารับประทานที่ร้านนี้นะฮะรับไปเลยฮะดิสเคา20%ทันทีนะครับก็ให้แจ้งกับทางร็อกโคนี้นะฮะว่าอ๋อดูหน้าตุ๋ยทีวีมาแหละแล้วก็มากินพิซซ่าที่นี่อ่าขอบคุณสุดสนานก็ต้องขอขอบคุณคุณร็อกโคมากนะครับสำหรับวันนี้นะครับ Thank you ร็อกโคสวัสดีค่ะนะตุ๋ยทีวีสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมิสเตอร์ร็อกโคมากๆเลยครับที่ใจดีเลี้ยงพวกเราซะจนกินแปรและเพื่อนๆอย่าลืมนะครับมิสเตอร์ร็อกโคนี่เขามีส่วนลดสำหรับเพื่อนๆชาวนะตุ๋ยทีวีด้วยแหละและที่สำคัญค่ะเทปหน้าพลาดไม่ได้ครับไปไหนกุ้งเนี่ยเขาไปตะลุยเมลเบิร์นแอบควงสาวสวยจะได้ฉายจริงๆครับสำหรับวันนี้นะตุ๋ยทีวีสวัสดีจ้า